ง Spot Hot Hit คุณผู้ชมคะเหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นก็จะถึงการแข่งขันม้าเที่ยวชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ปีที่79แล้วนะคะซึ่งราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมีสื่อมวลชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ปีนี้เป็นปีที่79นะครับซึ่งก็ประมาณในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่15มกราคมแล้วก็แข่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดซึ่งมีพระท่านองคมนตรีธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิถ้วยนี้เรามีปีละครั้งเท่านั้นนะครับม้าทุกตัวเนี่ยจะสู้กันอย่างเต็มที่เพราะว่านอกจากจะได้เงินรางวัลสูงแล้วยังเป็นเกียรติยศกับม้าที่ชนะด้วยครับ1840เมตรนะครับหรือ46เส้นครึ่งนะครับสำหรับม้าที่จะแข่งเนี่ยนะครับต้องเป็นม้าลูกผสมที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็ต้องเป็นม้าที่อายุไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็ไม่เกิน5ปีแล้วก็ต้องไม่เคยแข่งชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้นี้มาก่อนครับถึงจะมีสิทธิ์แข่งครับด้านกำหนดการแข่งขันเที่ยวชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ปีที่79ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิตดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มามอบถ้วยพระราชทานดาร์บี้ในเที่ยวที่8และมีพระมหากรุณาธิคุณมอบถ้วยพระราชทานในการแข่งขันม้าเที่ยวที่6อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นในเที่ยวที่4นะคะยังมีการแข่งม้าเที่ยวชิงถ้วยปีนังเทิร์ฟคัพซึ่งมีเงินรางวัลมากถึง 300,000 บาทอีกด้วยค่ะม้าชนะเลิศจะได้1ล้านบาทครับมีโล่เกียรติยศสำหรับเจ้าของคนเลี้ยงแล้วก็ผู้ขี่ครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าถ้วยพระราชทานดาร์บี้นั้นถ้าเผื่อว่าชนะครั้งที่1เราก็จะให้ถ้วยจำลองครั้งที่2ก็ถ้วยจำลองถ้าคอกเดียวกันชนะ3ครั้งมอบถ้วยจริงเนี่ยให้ไปเป็นสมบัติของคอกนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบกีฬาม้าแข่งนะครับได้กรุณามาชมม้าแข่งชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ในวันที่15มกราคมนะครับนอกจากจะเป็นการแข่งขันแห่งเกียรติยศของม้าทุกตัวจ็อกกี้และเจ้าของฟาร์มทุกคนแล้วนะคะในวันนั้นคุณผู้ชมยังจะได้พบกับขบวนอัญเชิญถ้วยที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมขบวนเชิญธงประจำคอกธงแชมป์ที่เคยได้รับถ้วยพระราชทานดาร์บี้โดยผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานในปีนี้ได้แก่นักชกเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่26แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่15มกราคมศกนี้ที่ราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ